สวัสดีครับจากกรณีดราม่าที่เมื่อมีพระรูปหนึ่งนามว่าหลวงพี่กาโตะพระนักเทศซึ่งก็เป็นที่รู้จักในภาคใต้ที่ได้ไปเทศให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชฟังซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนที่กล่าวว่าวัยรุ่นสมัยนี้ทําอาตมาปวดหัวมากเที่ยวไปชู3 นิ้วกันพูดในนามพระเลยนะเด็กวัยรุ่นบ้านเราเนี่ยดีหน่อยนึงโดยเฉพาะชาวใต้เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ที่อื่นที่น่าสงสารมากเที่ยวไปชู3 นิ้วกันบางคนหุงข้าวก็ยังไม่เป็นจะไปปฏิรูปประเทศแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราหน้าที่ของเราก็คือเรื่องของเรียนและจริงๆแล้วเรื่อง3 นิ้วที่พวกเธอชูนั่นก็ผิดทั้งนั้นการชู3 นิ้วที่ถูกต้องก็คือ 1. ชาติ 2. ศาสนา 3. พระมหากษัตริย์ซึ่งคลิปดังกล่าวก็ถูกแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางว่อนไปทั่วโลกออนไลน์ก็เลยถูกทัวร์ลงอย่างหนักจนหลวงพี่ก็ต้องปิด IG เป็นการส่วนตัวแล้วล่าสุดนักแสดงสาวโฟกัสจิรกุลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นทางทวิตเตอร์โดยแชร์คลิปหลวงพี่กาโตะพร้อมระบุว่าพระไม่รู้พระก็น่าจะอยู่เงียบๆลองมาศึกมาหางานทำดูนะคะจะได้รู้สึกเหมือนประชาชนทั่วไปบ้าง